ความรู้สึกเรากำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเรากำลังมองหาความหวังความหวังที่คุณทุกคนสามารถมีได้เพราะเราเกิดมาพร้อมกับความหวังเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความเจ็บปวดเราเกิดมาและใช้ชีวิตผ่านความยากลำบากในชีวิตของเราเรามีทางเลือกว่าจะรู้สึกโกรธเคืองในสิ่งที่เราไม่มีหรือขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ความเชื่อของคุณจะช่วยให้คุณมีโอกาสในขณะที่คนอื่นหวาดกลัวผู้เคราะห์ร้ายกลัวโอกาสผู้นำได้แรงบันดาลใจจากโอกาสถ้าใจของคุณเต็มไปด้วยความกังวลคุณจะพลาดโอกาสของคุณครับเพราะคุณคิดว่าจะได้ผลและอะไรไม่ได้ผลมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องเลือกสั่งตัวเองให้ได้ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทำเพื่อที่คุณจะได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะเป็นคุณต้องบังคับตัวคุณเองคุณต้องก้าวต่อไปเพื่อตัวคุณเองและคุณต้องรู้ว่าชีวิตนั้นสั้นเพียงไรคุณมีสิ่งที่คุณมีและคุณต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดอย่าเอาเวลาไปคิดกังวลให้มากเกินไปหากคุณมีความคิดว่าคุณจะทำอะไรในอนาคตคุณต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้เช่นอยากเป็นนักแต่งเพลงหรืออยากเป็นศิลปินอยากเรียนต่อคุณต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายนั้นด้วยความเด็ดเดี่ยวการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ควรเป็นเรื่องง่ายๆและสำหรับผมคิดว่าวิธีการสำคัญก็คืออย่าหยุดก้าวเดินไปสู่จุดหมายจงทำทุกอย่างที่คุณทำได้เพื่อพิสูจน์กับตัวคุณเองหาเงินเพื่อตัวคุณทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดีทำด้วยเหตุผลของตัวคุณเองแต่ที่ผมขอให้คุณทำอีกอย่างก็คือให้มองเป้าหมายและความต้องการของตัวคุณหยุดสนใจสิ่งภายนอกจากเป้าหมายที่คุณตั้งไว้